ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wattpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะก็ยังอยู่อีกวันนึงพรุ่งนี้เช้าก็จะเดินทางไปเรียนนะจะเดินทางไปเรียนที่มจร.แล้วถึงจะกลับเข้าวัดภูจวงค่ะก็เป็นกิจกรรมเรียกว่าทำจนกว่าชีวิตจะหาไม่นะคะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมอยู่ที่ไหนเอ่ยตอนนี้นะคะนัดกับพี่ต๋อมไว้ค่ะวันนี้นะตามภาษาสาวๆ ก็ต้องมีบ้างนะคะต้องบางทีเนี่ยญาติธรรมหลายท่านก็ลืมไปว่าธรรมวดีเป็นคฤหัสถ์บางทีเราทำอย่างนี้ไม่เหมาะเราก็งงเอ้ยเราไม่ใช่พระนะวันนี้เอาความเหมาะสมไม่เหมาะสมมาใส่ให้เราทีนี้เราก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ทำตัวลำบากก็เลยคิดว่าเอาละเราต้องเอาหลักของความถูกต้องตั้งไว้ก่อนแล้วทีนี้เนี่ยคนไม่รู้มีคนรู้มีเราคงจะเอาใจคนที่ไม่รู้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่รู้แล้วเขาฟังก็จะเข้าใจกันแต่ถ้าเกิดเขาไม่รู้แล้วเขารังเกียจก็คงจะต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นคือมันทำอะไรไม่ได้อะคนเราไม่ชอบกันมันก็จะบังคับให้ชอบมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าการสร้างบารมีนะสวัสดีค่ะพี่รัฐสบายดีหรือเปล่าคะตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยนะคะการสร้างบารมีเนี่ยยิ่งมันมาจุดที่คนอื่นเขาไม่เป็นกันเนี่ยมันยากเพราะว่าคนเนี่ยเขาจะมาตรฐานคนส่วนใหญ่เป็นหลักแล้วเราไปอยู่จุดของที่คนส่วนใหญ่เขาไม่เป็นกันยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างการใช้เฟซบุ๊กเนี่ยตัวเองทำงานเหมือนกับพระคุณเจ้าทำงานเหมือนเลยนะคะทุกอย่างเลยทำงานสอนธรรมะทำทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่สิ่งที่ต้องทำมากกว่านั้นคือเป็นอุบาสิกาก็ต้องจัดการงานต่างๆก็คือต้องเป็นฝ่ายบริการด้วยนอกจากจะทำงานแบบพระคุณเจ้าในงานของงานเผยแผ่แล้วเนี่ยทีนี้พอใช้ Facebook อย่างเราเนี่ยนะจากภูเก็ตสวัสดีค่ะนะคะอย่างเราเนี่ยเป็นคฤหัสถ์ถ้าเราไม่คอมเมนต์เท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมล่ะฉันอุตส่าห์ถูกใจให้เธอแต่ทำไมเธอไม่ถูกใจคืนให้ฉันอะไรอย่างเงี้ยบางคนคิดอย่างนั้นจริงๆนะคะก็เลิกตามไปเลิกติดตามไปอะไรเงี้ยแต่แปลกในเวลาเดียวกันด้วยบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านใช้ Facebook เนี่ยท่านไม่จำเป็นที่จะต้องถูกใจให้ใครแต่คนก็ยังตามตลอดอะตามโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะต้องได้อะไรกลับคืนมาแต่ถ้าเกิดตามเราเนี่ยจะต้องได้สิ่งอะไรกลับคืนมาก็คือเราต้องถูกใจคืนนะเราต้องติดตามเขาด้วยนะเธอฉันสนใจเธอต้องสนใจฉันอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่อธิบายยากมากในฐานะที่เราทำงานตรงนี้เนี่ยมันอยู่จุดที่คนอื่นเขาไม่อยู่กันมันจึงต้องยอมที่จะเผชิญกับความจริงหลายๆอย่างที่คนอื่นไม่ได้เจอเหมือนกับที่เราเจอนะคะเหมือนกันอย่างเช่นงานหลายๆอย่างเนี่ยอย่างเราไปวัดเนี่ยทุกคนทำงานอย่างออกแรงทำครัวทำความสะอาดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดให้ตัวเองเนี่ยไปทำความสะอาดทำครัวบางทีเมื่อก่อนก็ละอายใจก็เขามาทำกันเราไม่ได้ทำก็ไม่ทำพอทำแล้วคราวนี้งานเรามันเป็นงานสอนมันใช้สมองมันใช้ความสงบของใจมันต้องสอนคนอะแต่พอเราไปทำแบบนั้นมันก็เพียมันก็เหนื่อยมันเพียพลังงานมันก็ทำให้เราทำงานไม่ได้เต็มที่ประสิทธิภาพเราหายแต่เขาไปนอนไงเขาไม่ได้สอนเหมือนเราเขาดูแลเขาทำความสะอาดเขานู่นเขานี่กันถึงเวลาตอนพักเขาก็ไปพักแหละแต่เราต้องมาทำงานตรงนี้ต่อซึ่งเขาไม่ได้ทำก็เลยต้องแบ่งดีๆว่าเอ้ยในจุดที่เรายืนอยู่ที่ไม่เหมือนคนอื่นเนี่ย
เราจะทําชีวิตยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดมันต้องผ่านกระบวนการความคิดของคนมากมายเหลือเกินที่อยู่กับเราเป็นแบบนั้นค่ะธัญญาติธรรมก็สวัสดีค่ะพี่อ้อยสวัสดีทุกๆท่านนะคะวันนี้อยู่ที่กรุงเทพมหานครพรุ่งนี้เช้าจะไปอยู่ที่อยุธยาแล้วตอนเย็นก็จะกลับไปอยู่ที่วัดภูจวงนะคะก็เรียกว่าเป็นวิถีชีวิตที่พยายามที่จะทำสิ่งต่างๆเนี่ยให้ดีที่สุดอ๋อสวัสดีค่ะคุณนุชไม่ได้เจอกันเลยที่ไปที่ผ่านมานะคะก็ต้องบอกว่าอย่างที่คุณนุชบอกเข้าใจนะคะอย่างไปหน่วยแพทย์ของคุณหมอสมชายคุณนุชนี่เป็นจิตอาสาเหมือนกันนะคะอยู่วัดภูจวงธรรมวรีเป็นขอบคุณมากค่ะอยู่วัดภูจวงธรรมวรีเป็นวิปัสสนาอาจารย์เป็นอาจารย์สอนบางทีก็วางตัวไม่เป็นวิปัสสนาอาจารย์ไม่เป็นอาจารย์ก็ขาดความน่าเชื่อถือก็มีพอไปอยู่ทางหน่วยแพทย์บุคคลที่สำคัญเนี่ยก็คือคุณหมอที่มารักษาเมื่อคืนได้คุยกับคุณหมออ้ออยู่นะที่มาเป็นแพทย์จิตอาสาเมื่อครั้งที่ผ่านมาสวัสดีค่ะแม่ชีหัสมนนะคะก็คุยกับคุณหมออ้ออยู่ว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่ต้องบอกว่าไม่มีความสามารถเลยในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จิตอาสาแทบจะทำอะไรไม่ได้เลย ดีใจที่คุณหมอมาให้พี่ได้ดูแลนะไม่อย่างนั้นเนี่ยพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยทำอะไรไม่เป็นคือมันเป็นสายงานซึ่งไม่ใช่สายงานของเราเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าในจุดนั้นเนี่ยเราเนี่ยมีความสำคัญแค่ไหนเราจะมานั่งให้ตัวเองสำคัญอยู่ในจุดนั้นมันก็ไม่ใช่คือถ้าเรามีสติพอเนี่ยเราจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วเราจะได้บุญอะไรเอาทำอะไรไม่เป็นยาเยอะกับเขาก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเอาไปหาน้ำมาเสิร์ฟ เลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันคิดว่าเราพอจะทำได้อะที่มันเป็นประโยชน์อะสวัสดีค่ะพี่เจนหายเหนื่อยหรือยังนะคะก็พี่เจนก็เอาปรมัตถ์ไปถวายคณะพระธุดงค์ก็ถือว่ามีพระธุดงค์หลายรูปเลยคอมเมนต์มาพูดถึงมานะในข้อความว่าปรมัตถ์ของทีมพี่น้อยพี่เจนเนี่ยคือท่านก็ยังไงล่ะคะด้วยความที่บางทีเนี่ยมันสับมันต้องเป็นสับนี้อย่างเดียวอะสับอื่นไม่ได้นะจริงๆเป็นปรมัตถ์อร่อยบางคนบอกไม่ได้นะพระพูดคำว่าอร่อยไม่ได้ก็คือเราอย่าไปมีข้อแม้อะไรเยอะแต่เราก็พูดธรรมดาธรรมดาก็ได้อย่าให้มันดูเป็นความผิดใหญ่โตพระคุณเจ้าคือว่าคำว่าอร่อยเนี่ยเขาไม่ใช้กับปรมัตถ์อะไรเงี้ยนะคะต้องคุยอย่างนั้นไม่ได้นะไม่ด้วยนะอารมณ์เนี่ยอารมณ์กับคำพูดเนี่ยมันจะไปด้วยกันเพราะฉะนั้นสติเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีอารมณ์ที่เป็นปกติมีคำพูดที่ดีที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมอะแต่จริงๆแล้วมันก็โอ้โหต้องบอกตรงๆสวัสดีค่ะพี่อรพินต้องบอกตรงๆว่ามันลำบากมากในการอยู่ร่วมกันกับโลกกับคนบนโลกใบนี้แต่ถ้าเกิดเรามีสติเนี่ยมันกลายเป็นว่าเหมือนกับเราเป็นนักกีฬาที่อุปกรณ์พร้อมอ่ะเราเป็นนักกีฬาที่มีอุปกรณ์พร้อมหรือถ้าเราเป็นนักสู้เนี่ยอาวุธเราก็ครบมือคนที่มีสติอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันน่ากลัวมันกลับกลายเป็นว่าเราเนี่ยต้องชนะชนะในที่นี้เนี่ยหมายถึงชนะความทุกข์ในใจอย่าไปชนะคนอื่นทีนี้ความทุกข์ในใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ใจของเราเท่านั้นแต่ก่อนที่มันจะเกิดเนี่ยมันมีการกระทบกันระหว่างเขากับเราสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับตัวเองเนี่ยในการเจอกันคือคนผ่านคือคนที่ขาดสติหรือคนที่ไม่รู้จักว่าอะไรเรียกว่าปัญญาอะไรเรียกว่าสติก็ยังไม่รู้จักแล้วก็ยังฝืนดันว่าตัวเองมีสติแล้วก็ยังฝืนดันว่าตัวเองมีปัญญาคนแบบนี้
โอ้โหถ้าเกิดว่ามีบุญมีบารมีหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยห่างได้ห่างบอกกับตัวเองแล้วถ้าเกิดจะต้องเข้ามาจริงๆเนี่ยก็ขอให้บารมีที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันผ่านคนแบบนี้ไปให้ได้เพราะมันยากมากคือถ้าเราได้ไปทะเลาะกับคนพาลเนี่ยโอ้โหมันไม่จบพอเขาได้เกลียดพอเขาได้เสียผลประโยชน์แล้วเนี่ยมันจะผูกอาฆาตมันจะเคืองมันจะโกรธมันไม่เลิกไม่ลามันไม่เลิกไม่ลามันเป็นโดมิโนอ่ะมันไม่จบอ่ะจองเวรอาฆาตสารพัดเลยเพราะฉะนั้นอย่าได้พูดคุยกับคนพาลถ้าไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าได้พูดคุยปุ๊บเนี่ยมันจะมีเรื่องมันจะมีเรื่องเพราะคนพาลเนี่ยถึงเราจะพูดดีขนาดไหนก็แล้วแต่เขาก็สามารถเอาคำพูดดีๆของเราเนี่ยไปพูดให้ดูเสียหายได้เป็นแบบนั้นคือมันทำให้ทุกอย่างอ่ะชื่อบอกอยู่ว่าคนพาลคนพาลเนี่ยจะไม่เห็นกิเลสตัวเองจะไม่เห็นว่าตัวเองเนี่ยมีความอิจฉาอยู่จะไม่รู้ว่าตัวเองมีความโลภอยู่จะไม่รู้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็ไม่รู้ว่าคนที่อยู่กับเราเนี่ยเดือดร้อนพระอ๋อพี่อภิบอกเสาร์นี้อาจารย์จะพาไปพระธุดงค์อีกไหมไม่แน่ กำลังแพลนอยู่ว่าคณะพระธุดงค์เนี่ยอีกทีวันที่4อีกทีวันที่27นะคะก็วางแผนเอาไว้เหมือนกันนิดๆนะคะว่าจะขึ้นเครื่องไปลงจังหวัดเลยแล้วขับรถไปนะคะพา พายายๆไปยายอรพินแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่แน่นอนทีนี้เนี่ยต้องคุยกันสบายๆเพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยมันมีทั้งคนพาลแล้วทุกคนก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนพาลทุกคนก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นบัณฑิตทุกคนบอกว่าตัวเองเป็นคนดีคนพาลคือคนที่ปล่อยให้กิเลสของตัวเองเนี่ยทำให้คนอื่นเดือดร้อนโดยที่ไม่รู้ปัญหาคือมันไม่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสที่เดือดทำให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราทำความดีแล้วคนอื่นเดือดร้อนเนี่ยต้องแยกออกจากกันนะอย่างเช่นตำรวจจับผู้ร้ายเดือดร้อนอย่างเงี้ยเป็นต้นไม่ใช่อย่างนี้แสดงว่าไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่เป็นคนพาลผู้ร้ายเป็นคนพาลแต่ถูกกฎหมายจัดการหรือบางทีเนี่ยเราไปอยู่ในวัดแล้วมีคนทำไม่ดีแล้วเราห้ามคนนั้นเอาไว้ไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วคนที่ทำไม่ดีนั้นน่ะหรือคนที่จะเอาเปรียบสังคมเนี่ยเขาเดือดร้อนอันเนี้ยไม่ใช่คนพาลการที่เราทำให้คนอื่นเดือดร้อนแบบนี้เนี่ยมันคือจิตที่ดีอ่ะมันมีความเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นการตักเตือนคนการตักเตือนคนเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากสำหรับตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ตักเตือนเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าคนเราเนี่ยถ้าเกิดเจอกันแป๊บๆเนี่ยชั่วโมง2 ชั่วโมงเนี่ยเขาไม่เตือนกันหรอกเพราะว่ามันเดี๋ยวเขาไปแล้วคนที่จะเตือนกันคือคนที่อยู่ด้วยกันคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยจะเตือนกันแต่ถ้าเกิดไม่มีการเตือนเนี่ยสมมติว่ามีการเบียดเบียนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะอีกฝ่ายหนึ่งที่ถูกเบียดเบียนเนี่ยก็จะทุกข์เขาก็ต้องเคลียร์ตัวเองให้เขาพ้นจากความทุกข์ที่เราไปเบียดเบียนเขาที่เขาคุยเนี่ยบางทีเนี่ยเขาเคลียร์ตัวเองนะทุกคนก็ต้องการความสุขอ่ะมันต้องยืนอยู่ในจุดที่ไม่เบียดเบียนกันเพราะว่าในพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารไม่ได้อยู่ในไกลนะคะไม่ได้อยู่ในไกลวัฏฏะสงสารเนี่ยมีอะไรบ้างมีกิเลสกรรมวิบาก3 อย่างเขาเรียกว่าวัฏฏะวัฏฏะที่มันวนไปทำให้คนเนี่ยเกิดเวียนว่ายตายเกิดไม่จบวัฏฏะกิเลสก็คือใจของเราเนี่ยแหละก็คืออวิชชาคือความไม่รู้นะคะกิเลสอย่าเข้าใจผิดนะว่าเป็นความโกรธความโลภความหลงอย่างเดียวกิเลสในที่นี้หมายถึงอวิชชาที่ทำให้คนเนี่ยเห็นผิดมองเห็นโลกเนี่ยไม่ตรงตามความเป็นจริงยกตัวอย่างเช่นพรหมเองเนี่ยก็มีอวิชชาถึงเกิดเทวดาเอง
ก็มีอวิชชาถึงเกิดมนุษย์เองเนี่ยเป็นมหากุศลก็มีอวิชชาถึงเกิดมันคือตัวนี้ต่างหากที่เป็นกิเลสอย่างละเอียดซึ่งกำจัดได้ยากทีนี้พอบอกว่ามีกิเลสเนี่ยเรามักจะบอกตัวเองไม่มีกิเลสขนาดพรหมเองเนี่ยยังมีกิเลสเลยนี่คือกิเลสที่อยู่ในใจของเราการเวียนว่ายในตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยไอ้ตัวกิเลสที่มันมีอยู่หรือตัวความเห็นผิดเนี่ยเขาเรียกโมหะโมหะความเห็นผิดเนี่ยมองเห็นว่าแม้กระทั่งความดีก็เป็นของเราเราจึงเกิดไงเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นเทวดาเกิดมาเป็นพรหมความดีมันเป็นของเรามันมีเราอยู่คำว่าเราเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยมันคืออัตตาแต่พุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนเรื่องของความเป็นอนัตตาความจริงสูงสุดมันเป็นอนัตตาแต่ด้วยความที่ว่าสติกับปัญญาเนี่ยมันมีกำลังไม่พอที่จะพาให้เราเนี่ยเข้าไปถึงความเป็นอนัตตาเราเลยไม่รู้ความจริงจึงทำให้เราเนี่ยวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยอย่างยาวนานกรรมกิเลสกรรมวิบากขออภัยนะคะขออนุญาตเปิดแอร์ลืมเปิดนะกิเลสกรรมวิบากกิเลสเนี่ยมันทำให้เกิดกรรมขึ้นมาหลายคนประมาทมากเจตนาที่มันอยู่ในใจเนี่ยเชื่อไหมคะท่านญาติธรรมตัวเองมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งนานมากแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาพยายามหลีกเลี่ยงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราหลีกเลี่ยงอะเราไม่รู้เลยว่าเรากำลังหลีกเลี่ยงสิ่งนี้อยู่ตัวเองถูกทำร้ายทำร้ายหลายอย่างมากนะคะตัวเองก็พยายามที่จะอดทนอดทนกับสิ่งที่ตัวเองเนี่ยถูกทำร้ายไม่ว่าจะเป็นคำพูดจะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ดีอ่ะหรืออะไรเยอะแยะไปหมดเลยตัวเองก็พยายามที่จะอดทนกับสิ่งนี้แล้วก็พยายามคิดดีปรากฏว่ามันดูใจมันไม่สบายอ่ะใจมันคาๆเหมือนบอกไม่ถูกอ่ะแต่เราก็รู้สึกว่าเราอ่ะทำความดีอยู่เราทนได้กับคนที่ทำร้ายเราหรือคิดไม่ดีกับเราหรืออะไรเราคิดว่าเราเนี่ยทนได้แต่พอเราบอกกับตัวเองว่าเราเกลียดสภาวะคือมันเกลียดแล้วมันไม่รู้ตัวมันเกลียดเข้าไปแล้วอะแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราเกลียดแต่เราพยายามแบบไม่ยอมรับสิ่งที่มันเป็นเพราะเราไม่อยากให้ใจของเราเนี่ยมันเกลียดใครเพราะเรารู้ว่าความเกลียดเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เราไม่รู้ตัวเลยนะคะเราไม่รู้ตัวว่าเราเกลียดเราก็พอกำหนดเหมือนกับโยคีที่กำหนดความง่วงแล้วหายโยคีที่กำหนดความง่วงแล้วหายกำหนดความฟุ้งแล้วหายแล้วใจมันโล่งเบาตัวเองก็เป็นอย่างนั้นเลยพอกำหนดที่ใจว่าเมื่อก่อนตัวเองเคยพูดว่าจะเกลียดแล้วนะจะเกลียดแล้วนะแต่ก็พยายามรักษาใจเอาไว้ว่าไม่อะคนเรามันเราไปเกลียดใครไม่ได้ความเกลียดเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันต้องมีแต่ความรักแต่มีความเมตตาเท่านั้นแต่มาโดยสภาวะของมันเนี่ยเหมือนกระแผลเราต้องไปเจอกับมันแล้วก็ใส่ยาทีนี้เราไม่ยอมไปเจอแผลไงเราไม่ยอมไปใส่ยามันก็เลยเหมือนกับค้างอยู่ในใจค้างอยู่แต่พอเรากำหนดตรงมันยอมรับสิ่งที่มันเป็นจริงๆแล้วเนี่ยที่เราไม่สบายใจเนี่ยคือเราเกลียดมันนึกเกลียดขึ้นมาพอเรานึกเกลียดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเห็นใจตัวเองปุ๊บเนี่ยมันหลุดไอ้ความเกลียดไอ้ความกังวลต่างๆที่มันฝังลึกๆอยู่ในใจที่เรามองไม่เห็นมันเนี่ยมันถูกมองเห็นจิตใจมันเกิดเบาเกิดสบายมันมีอิสระต่อการครอบครองของอำนาจกิเลสเห็นอิสระ
ของเราที่มีต่อกิเลสในขณะนี้เลยคือต้องบอกว่าไม่ใช่พระอรหันต์นะคะเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วทุกความทุกข์ที่มันเกิดกับเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอำนาจของอุปทานอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์กิเลสเนี่ยมันก็คือขันธ์นึงกิเลสมันก็คือขันธ์นึงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ขันธ์นึงเนี่ยคือสังขารละขันธ์เนี่ยเราไปยึดมันด้วยอำนาจของอุปทานเรายึดความโกรธเอาไว้เพราะว่าเรารักตัวเราเองไงเราจึงไม่อยากให้ใครมาทำร้ายเรายิ่งเราทำดีกับเขาแค่ไหนอะแล้วเขาทำร้ายเราเนี่ยมันทุกข์มันจึงทำให้เราอัดอั้นอะอัดอั้นตันใจอะทำอะไรใครก็ไม่ได้โดยความที่เราเป็นวิปัสสนาจารย์เราสอนคนอื่นได้เราต้องสอนตัวเราเองได้มันก็เลยกลายเป็นอั้นอยู่ข้างในโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวนะคะปรากฏว่าพอเราบอกกับตัวเองว่าเราเกลียดหายเลยมันเหมือนกับถูกปลดปล่อยออกจากพันธนาการที่เป็นทาสของความเกลียดมานานรู้สึกว่าชีวิตมันดีขึ้นมันเบามันสบายน่าจะเป็นอานิสงส์ที่ไปทำบุญกับคณะพระธุดงค์อานิสงส์ที่ทำมาตลอดพอกำลังอินทรีย์บารมีมันแก่กล้าพอเนี่ยมันก็สลัดความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยให้มันหลุดออกไปกลายเป็นว่าจิตใจมันเบามันพร้อมที่จะเดินหน้าต่อแต่ละปัญหาเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะผ่านไปได้ง่ายๆไอ้เจ้าตัวกิเลสที่มันเป็นอุปทานยึดจิตของเราที่มันดับลงไปแล้วเราไม่ยอมให้มันดับนะอันนั้นแหละคือความน่ากลัวของจิตกิเลสกรรมพอมันมีไอ้เจ้าตัวอุปทานเนี่ยยึดกิเลสตัวนั้นอยู่เนี่ยมันจึงเกิดกรรมขึ้นมากรรมในที่นี้หมายถึงว่าเราเกลียดใช่ไหมถ้าเราเกลียดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดอคติขึ้นมาถ้าเรายึดตัวความเกลียดคนนี้ทำอะไรมันผิดไปหมดอะแต่ถ้าเรายึดความรักหรือเราหลงเขาเนี่ยเราไม่ได้รู้หรอกว่าเขารักเราหรือไม่รักเราเนี่ยเราหลงเขาเนี่ยคนนี้น่าจะทำอะไรมันหาข้อถูกจนได้อะถึงเขาจะทำผิดนะเราก็จะเข้าใจเขาอะคนมันหลงอะคนหลงนี่คือหลงจริงนะเหมือนคนโง่อะทำผิดขนาดไหนมันก็ดูถูกทำผิดขนาดไหนมันก็ให้อภัยแต่ถ้าเกิดมันเกลียดขึ้นมาเนี่ยนิดหนึ่งมันก็เอ้ยเป็นอีกแล้วเอ้ยนี่อีกแล้วเอ้ยนี่อีกแล้วมันอารมณ์มันไม่ได้มันไม่รับหรือถ้าเกิดว่าเรากลัวภัยคนที่เราเกลียดหรือคนที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเขามีอำนาจอ่ะเขามีอำนาจถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำอะไรมากกว่านั้นเราจะเดือดร้อนเราก็จะไม่กล้าก็คือลำเอียงเพราะกลัวภัยกับลำเอียงเพราะหลงนี่ถ้าลำเอียงเพราะหลงนี่ไม่ค่อยรู้ตัวค่ะบ้านเราเรียกโง่ลำเอียงเพราะหลงนี่ไม่รู้ตัวเด็ดขาดนะคะเพราะว่าตัวโมหะเนี่ยมันเหมือนกับความมืดอะที่มันบังตาให้มองไม่เห็นตามความเป็นจริงไม่มีทางทำอะไรลงไปไม่รู้จักละอายนะคนที่มีโมหะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกิเลสมันมาปุ๊บเนี่ยมันยังเกิดความลำเอียงขึ้นมาอคติ4เมื่ออคติ4มันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดวิบากรู้จักไหมคะวิบากก็คือผลของกรรมที่เรานี่แหละจะได้รับคนที่ถูกกระทำทุกคนเนี่ยในโลกใบนี้มีใครบ้างที่ไม่รักตัวเองสมมุติว่าเราทำถูกเราทำผูกสมมุตินะคะสมมุติว่าเราเนี่ยทำถูกแต่ว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่เขาอคติเขาเกลียดเราเราถูกตัดสิน
แบบผิดๆเพราะว่าลำเอียงถามว่าเราเป็นทุกข์หรือเปล่าเราเป็นทุกข์ไอ้คนที่ถูกตัดสินด้วยความลำเอียงก็ต้องเกลียดคนหนึ่งก็ต้องรักอีกคนหนึ่งคนคนนั้นเนี่ยก็จะดีใจว่าผู้ใหญ่เข้าข้างถูกต้องไหมอันนี้เรากำลังจะเล่าเรื่องสถานการณ์ทั่วไปแต่ถามว่าคนที่ถูกเข้าข้างว่าถูกเนี่ยรู้ไหมล่ะว่าตัวเองอ่ะทำจริงหรือไม่จริงพูดจริงหรือไม่จริงใส่ไข่หรือไม่ใส่ไข่แล้วก็ไอ้คนที่ทำถูกเนี่ยถูกใส่ร้ายเนี่ยรู้หรือเปล่าแล้วว่าความจริงในการตัดสินเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงทุกคนรู้ความจริงหมดบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นความคับแค้นใจมันจึงเกิดขึ้นไงความคับแค้นใจมันจะเกิดขึ้นนี่แหละวิบากกรรมเรากำลังสร้างวิบากกรรมกับคนมากมายในขณะที่จิตของเราเนี่ยมันมีอคติเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีใครนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่มีอคติไม่มีมีทุกคนเราทำอะไรเนี่ยเรามักจะขาดความยุติธรรมยกเว้นพระอริยบุคคลขึ้นไปคือพระโสดาบันไม่อคติไม่มีอคติละผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าพระโสดาบันเนี่ยผิดเนี่ยก็ว่าไปตามผิดแล้วคนจะเข้าใจนะเพราะว่าคนฟังเนี่ยถ้าเป็นคนพาลเนี่ยมันก็รับไม่ได้คนพาลชอบให้คนชมคนพาลชอบให้คนยกยอคนพาลไม่ชอบยอมรับความจริงอ่ะถ้าเป็นความจริงปุ๊บเนี่ยไม่ยอมรับแต่ถ้าเป็นบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครมาบอกเราว่าตรงไหนไม่ดีเนี่ยโอ้โหดีใจตายเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้แก้ไขเราจะได้ดูดีต่อไปข้างหน้าแหละแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครบอกเราเนี่ยมีแต่คนรังเกียจเราแล้วรังเกียจเราอีกอยู่ไปอยู่มาคบไปคบมาทำไมคนคบเรามันหายไปหายไปไม่มีใครคบมีแต่คนใหม่ไม่มีคนเก่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะดูเราจะดูว่าเราประสบความสำเร็จในการคบคนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเขาให้ดูอะไรรู้ป่ะคะทัญญาติธรรมเขาให้ดูคนที่คบเราถ้าคนคบเราเนี่ยมีแต่คนใหม่ๆหมดเลยเนี่ยต้องพิจารณาตัวเองแล้วล่ะต้องพิจารณาแล้วนะคะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนเก่าๆเนี่ยที่เคยคบเราแล้วเนี่ยเขาหายไปมีแต่คนใหม่เข้ามาซึ่งพอรู้จักใหม่ๆแป๊บเดียวก็หายไปแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีคนคบเอ้ยคนนี้คบมา10ปีแล้วคนนี้คบมา5ปี6ปีก็ยังไปเจอกันยังไปหากันพอเจอกันทีไรก็คิดถึงกันน่ะคิดถึงกันอยากเจอกันถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเขายังคิดถึงเราอยู่ไงแต่ถ้าเกิดว่าฟังรู้เรื่องแล้วนะคะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะนะหรือว่ายังเราไปที่ไหนเนี่ยคือมันคือผลทางเรียกว่าความเป็นจริงเชิงประจักษ์เป็นผลเชิงประจักษ์ที่เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าคนเนี่ยที่คบกับเราเนี่ยเราอ่ะเป็นคนดีแค่ไหนแต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องดูหลายๆอย่างนะคะอันดับแรกเนี่ยเราควรต้องเช็คก่อนว่าใจของเราเองเนี่ยมันเป็นกุศลหรืออกุศลให้เป็นซะก่อนเราจะไปดูวัดว่าคนคบเราไม่คบเราไม่ได้เพราะคนบางคนก็เป็นคนพูดจาหวานประจบอะไรเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนจะคบกับเราเนี่ยเพราะความหวานมันก็มีอยู่นะมันก็มีอยู่ดังนั้นเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องเจริญสตินะคะที่ทำให้เราเนี่ยวนเวียนว่ายตายเกิดด้วยความทุกข์เนี่ยก็เพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันดำเนินไปด้วยความเป็นอคติอคติมันคือผลของกรรมอย่างเช่นจิตของเราเนี่ยอคติมันคือจิตที่ซ่อนอยู่ลึกๆจิตของเรามันมีความโกรธอยู่แล้วเราก็มีพฤติกรรมต่อคนที่เราโกรธแบบผิดๆจิตของเราเนี่ยมันมีความรักหรือตัณหาหรือโลภะอยู่เราก็มีพฤติกรรมที่แสดงความรักกับคนที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ย
ด้วยอำนาจของกิเลสจิตของเราเนี่ยมันมีความกลัวภัยเราทำไปเนี่ยเราไม่ได้รักเราไม่ได้เคารพแต่เรากลัวภัยความจริงใจมันไม่มีอ่ะคนแบบนี้เนี่ยเราสังเกตได้ตอนไหนคนที่กลัวภัยนะเหมือนจะซื่อสัตย์เพราะว่าคนกลัวภัยมันต้องกลัวคนที่มีอำนาจอยู่แล้วเหมือนจะซื่อสัตย์แต่พอยามมีภัยขึ้นมาเนี่ยเอาตัวเองรอดเลยแต่คนที่จงรักภักดีเนี่ยเขาจะเป็นคนที่สามารถที่จะเผชิญแล้วก็ต่อสู้ปัญหาแทบจะเราจะเห็นว่าในสนามรบเนี่ยทหารเนี่ยตายแทนแม่ทัพได้ถามว่าทหารเนี่ยที่ตายแทนแม่ทัพได้เนี่ยเขารักแม่ทัพเหรอคำถามมันมาหัวใจของทหารเนี่ยเขารักประเทศเขารักประเทศที่เขายอมตายแทนแม่ทัพเนี่ยเขาไม่ได้รักแม่ทัพแต่เขารักประเทศถ้าเขาตายเนี่ยกับแม่ทัพตายเนี่ยอะไรจะสูญเสียมากกว่ากันถ้าเขาตายเนี่ยประเทศก็ยังอยู่ได้แต่ถ้าแม่ทัพตายเนี่ยบางทีเนี่ยระบบอาจจะเสียเขาจึงเลือกให้เขาตายเห็นไหมคะถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องจิตเนี่ยเราจะรู้ว่าหัวใจของคนแต่ละคนที่มันผ่านกระบวนการฝึกฝนเนี่ยมันคืออะไรบางทีเราคิดไม่ออกไงอย่างเราเห็นทหารที่ตายแทนแม่ทัพเนี่ยเราก็เลยคิดว่าทหารโง่หรือเปล่าเอาชีวิตไปเสี่ยงไปให้เขาทำไมตัวเองก็มีชีวิตอยู่เปล่าเรานึกไม่ถึงของหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของทหารอะที่เขายอมตายแทนแม่ทัพเพราะเขารักประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาอยู่กับคนเนี่ยอย่างเช่นคนที่กลัวภัยเนี่ยคำว่ากลัวภัยแสดงว่าคนที่เขาพูดอยู่ต้องมีอำนาจเนี่ยคนกลัวภัยเนี่ยเราดูไม่ยากอะคือเหมือนจะเคารพเหมือนจะรักอะเพราะว่ากลัวภัยแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเขาเอาตัวรอดเขาจะไม่มีทางมาปกป้องเขาจะไม่มีทางมาอะไรเราหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้กลัวเราเขากลัวภัยเพราะฉะนั้นเขารักตัวเขาเองเป็นแบบนั้นอันเนี้ยมันจะสามารถที่จะดูได้ธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยหลายคนคุยกันค่ะตอนนี้ตัวเองหาจุดยืนของรายการธรรมวลีได้แล้วก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคิดว่าเอ๊ะธรรมวลีเป็นวิปัสสนาจารย์ภาพลักษณ์เนี่ยมันต้องเป็นภาพลักษณ์ที่เรียบร้อยนุ่มนวลพอเราดูไปว่าเราบุคลิกนี้เนี่ยสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมีหลายท่านที่สามารถจะนำไปใช้ได้จริงก็ในเมื่อพระคุณเจ้าเองแม่ชีเองเนี่ยท่านอยู่ที่วัดบางครั้งเนี่ยท่านจะเอาเรื่องราวทางโลกขึ้นมาวิเคราะห์มาพูดคุยเจ้าธรรมะมาใช้เนี่ยมันก็ไม่เหมาะหรือมันก็ไม่ถนัดอ่ะมันไม่ได้เจอไงแต่ธรรมวลีเนี่ยเป็นคนอยู่ทางโลกเลยอ่ะมันเจอปัญหาเจอนู่นเจอนี่เจอสารพัดเราสามารถที่จะนำธรรมะเข้ามาอยู่ในชีวิตจริงได้โดยการยกตัวอย่างที่หลายๆคนได้ฟังกันรายการธรรมวลีเนี่ยเป็นรายการจัดสดแล้วก็เป็นรายการที่จัดมาเนี่ย10กว่าปีแล้วค่ะ14ปี15ปีคือสถานี15รายการประมาณ14เพราะว่ามาต่อจัดรายการจริงๆจังๆเนี่ยคือเริ่มจัดรายการมาตั้งแต่สถานีเปิดได้ประมาณเดือน2เดือนแหละเพราะหลังจากนั้นเปิดสถานีตัวเองก็ไปที่วัดป่าจริยธรรมแต่ไม่ได้จะมีรายการประจำจนช่วงที่ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ท่านเดินทางไปที่ประเทศพม่าไปปฏิบัติไปเข้าอบรมหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานาจริยะ7เดือนก็เลยได้พูดคุยกับท่านพระอาจารย์ในรุ่นตอนนั้นซึ่งตอนนั้นหูพูดจำเนินรายการน้อยมากไม่มีเลยแทบจะจัดทั้งวันเลยค่ะมีไม่ว่างมีใครก็เข้าไปจัดซะก่อนทีนี้ก็ท่านก็เลยมอบช่วงเวลาให้ช่วงนึงบอกอาจารย์ธรรมวลีจัดช่วงนึงเลยนะช่วง8นาฬิกาถึง9นาฬิกานั่นแหละก็จัดสมัยก่อนก็เอาหนังสือมาเอาหลักธรรมมาอ่านมั่งอะไรมั่งสารพัดอะค่ะที่จะพยายามจะพัฒนางานของตัวเองที่ทำอยู่จนเราเรียนจบปริญญาโทแล้วก็เรียนจบอภิธรรมมาเราก็สอนกรรมฐานด้วย
ประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ค่อยๆสะสมอะทีนี้พอมาจัดรายการธรรมวลีเนี่ยชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีหลากหลายเหลือเกินเรารู้ว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะกิเลสตัวไหนซึ่งก็ไม่มีใครพูดเมื่อก่อนบอกว่าเฮ้ยใครก็พูดกันทําไมธรรมะไม่พูดแบบนี้คนอื่นเขาพูดแบบนี้ทําไมเราไม่พูดแบบนี้สมัยก่อนเราก็เลยไม่ใช่นะคือก็เขาทําแล้วเราจะไปทําทําไมอ่ะเหมือนกับโรงอาหารเนี่ยเขาขายก๋วยเตี๋ยวแล้วอ่ะเราจะไปขายก๋วยเตี๋ยวอีกทําไมเราก็ต้องขายข้าวแกงดิมันจะได้ไม่เหมือนกันเหมือนกันในตลาดของการเผยแผ่ธรรมะเนี่ยหรือการพูดธรรมะเนี่ยมันมีความหลากหลายแต่ทํายังไงให้เป็นจุดยืนในการแสดงธรรมก็คือเมื่อผู้ฟังแล้วเนี่ยกิเลสมันลดลงกุศลมันเกิดขึ้นจิตใจผ่องใสเอาเท่านี้ดีกว่าไหมส่วนวิธีการเนี่ยก็น่าจะให้เป็นวิธีการของผู้ที่เขาทำงานก็เลยคุยตอนที่มาขึ้นก่อนจะขึ้นเครื่องก็ได้คุยกับพี่หมออภรณ์เรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้รายการธรรมบุรีเนี่ยหนูมั่นใจแล้วนะพี่หนูหาจุดยืนของตัวเองได้แล้วแล้วรายการต้องบอกตามตรงว่า การเตรียมตัวเนี่ยในข้อมูลต่างๆน้อยมากในช่วงของการหาในตำราแต่ในเรื่องของหลักธรรมต่างๆเนี่ยมันเรียนมามันอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลา ไปไหนเนี่ยไม่ต้องพกอ่ะหลักธรรมต่างๆที่เราจะพูดถึงเนี่ยเราเข้าใจอยู่แล้วเรื่องของจิตเรื่องของอะไรแต่เราจะเอาสถานการณ์ที่เราไปเจอนั่นแหละขึ้นมาพูดเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยได้ประโยชน์เพราะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันแก้ปัจจุบันอะยังไงมันก็ได้ประโยชน์มันเอาเป็นตัวอย่างได้ง่ายก็จึงพูดว่าทั้งหมดเนี่ยในการจัดรายการธรรมวลีเนี่ยสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากับเราเนี่ยเราจะยกมันขึ้นมาแล้วก็มาวิเคราะห์ให้มันเกิดประโยชน์กับผู้ฟังทุกท่านเอาไปใช้ได้เลยใช้ได้จริงแล้วตัวเองก็ใช้ได้แล้วคือตัวเองใช้แล้วแล้วมันใช้ได้จริงก็เอามาใช้เลยแล้วก็มาอธิบายเลยเป็นแบบนั้นนี่คือรายการธรรมวลีถามว่าพูดไปเล่นๆไม่มีประโยชน์หรือเปล่าไม่ใช่ใช้หลักการค่ะหลักการของพุทธศาสนานี่แหละอย่างเช่นวันนี้พูดเรื่องของวัฏฏะสงสารเนี่ยกิเลสกรรมวิบากเนี่ยอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นวิบากเจตนาที่อยู่ในใจเนี่ยเป็นกรรมแล้วมันก็เป็นผลวิบากที่เราจะต้องได้รับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราเลือกไม่ได้เราเลือกไม่ได้ว่าเราเนี่ยจะต้องเจอคนดีหรือเจอคนไม่ดีคือในอุดมมงคลสูงสุดในพุทธศาสนาของเราเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้เราคบคนดีให้เราไม่คบคนพาลแต่โดยในยะเดียวกันเนี่ยกรรมมันมีอยู่เราเรียนมาก็จริงแต่เราต้องเข้าใจความจริงของชีวิตด้วยว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยมีบุพกรรมมีการสร้างเวรสร้างกรรมมาแต่ละบุคคลที่ร่วมกันไม่เหมือนกันเราเกิดมาเนี่ยสมมติว่าเราเคยไปทำให้ครอบครัวอื่นเขาแตกแยกเอาไว้ชาติก่อนในอดีตเราผิดศีลข้อที่3หรือเราไปฆ่าพ่อเขาตายฆ่าแม่เขาตายชาติไหนก็ไม่รู้แหละพอเกิดมาชาติเนี้ยเราก็มีครอบครัวที่ไม่อบอุ่นเราอาจจะเคยเป็นพ่อเป็นแม่ที่ไม่ได้ให้ความรักไม่ได้ความอบอุ่นกับลูกพอเราเกิดมาเราก็ไม่ได้รับความรักเราก็ไม่ได้รับความอบอุ่นมันคือวิบากบางทีเราเกิดมาในตระกูลของมิจฉาทิฐิมีแต่คนเล่นไพ่เล่นการพนันสารพัดต้องขออภัยนะขอเล่านิดนึงแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกดูถูกตระกูลตัวเองพี่น้องพี่ป้าน้าอาพ่อเองแม่เองเนี่ยก็อยู่ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นอบายมุขแต่สำหรับตัวเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าท่านน่ารังเกียจอะไรคือเราเข้าใจว่าโลกใบนี้มันมีความหลากหลายบางคนเนี่ยพอเข้าวัดปุ๊บเนี่ยก็จะเอาพ่อแม่ตัวเองมาว่าเอาน้องเอาพี่น้องมาว่าเพราะคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ดีถึงเข้าวัดอะไรเงี้ย
แต่สำหรับตัวเองมองว่าวัดเนี่ยแหละทำให้เรากลับมาอยู่กับครอบครัวเราได้อย่างมีความสุขถ้าเราไม่มีวัดเนี่ยครอบครัวเราไม่มีวันนี้คือมันอยู่ที่มุมมองในการมองโลกของเราอ่ะไม่อย่างนั้นเราจะรังเกียจเราจะเป็นคนดีที่สุดในสังคมอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยเรากรรมเนี่ยมันหนีไม่ได้อันดับแรกที่เราจะต้องยอมรับก็คือว่ากรรมเนี่ยมันหนีไม่ได้เพราะฉะนั้นมันหนีไม่ได้มันต้องเผชิญเราต้องยอมรับว่าทําไมพ่อของเราถึงเป็นแบบนี้ทําไมแม่ของเราถึงเป็นอย่างนี้ทําไมน้องของเราทําไมพี่ป้าน้าอาของเราจึงเป็นแบบนี้แล้วเราเนี่ยจะมอบสิ่งดีๆที่สุดให้เขาเนี่ยแบบไหนเปลี่ยนหัวใจใหม่ค่ะอย่าไปพยายามที่จะไปปรับเขาไปเปลี่ยนเขาแม้กระทั่งหัวใจของเราเองเนี่ยที่เราอยากจะให้มันดีเนี่ยเรายังทําให้มันดีไม่ได้เลยแล้วเราจะไปปรับหัวใจของคนอื่นน่ะให้มันดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพียงแค่เรามีสติในการระวังภัยจากกิเลสของเขาให้พอหนึ่งอันนี้คือเราทําได้แค่นั้นสองก็คือว่าเอาเขาเป็นที่ตั้งดูหัวใจตัวเองถ้าเขาทำกับเราไม่ดีเนี่ยเราจะตั้งสติดูใจตัวเองยังไงแล้วเราจะผ่านวิกฤตแต่ละวิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราไปยังไงอย่ามัวเสียเวลาไปนั่งท้อแท้ว่าทำไมเราเกิดมาถึงเป็นอย่างนี้คอยวันนั้นก่อนคอยวันนี้ก่อนให้ฉันได้อย่างนี้ก่อนฉันถึงจะทำเวลานี้เดี๋ยวนี้ตรงนี้วินาทีนี้เลยค่ะใครอยู่ข้างๆเราทำความดีกับคนนั้นได้บุญละมองเขาให้เป็นถ้าเขาเป็นคนผ่านมองเขาด้วยความเข้าใจว่าเขาเนี่ยไม่มีปัญญาแต่คำว่ามองไม่มีปัญญาต้องมองเป็นนะถ้าไปมองแบบดูถูกปุ๊บนี่มันดรอปตัวเองลงไปอีกแล้วในเวลาเดียวกันกิเลสมันขึ้นไอ้ตัวทิฏฐิมานะเนี่ยมันขึ้นต้องมองด้วยความเมตตาจริงๆนะอย่างที่ได้เล่าไปเมื่อตอนต้นรายการว่าตัวเองเนี่ยเกลียดคนอยู่คนหนึ่งไม่รู้ตัวมันก็ค้างอยู่พอคนนี้ทำอะไรมันก็รู้สึกไม่มันมีคาใจอ่ะมันคาใจพอเราบอกกับสภาวะว่าที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันคือความเกลียดเมื่อก่อนเราก็บอกว่าเราจะเกลียดนะเรากลัวจะเกลียดนะเพราะเรามัวแต่ระวังไม่ให้มันเกลียดแต่ความจริงเราไม่รู้แล้วว่าเราเกลียดไปแล้วเราเกลียดไปเพราะว่าเราถูกเพราะเรารักตัวเองไงเราถูกคนทำร้ายอ่ะธรรมชาติเป็นแบบนั้นพอเรายอมรับปุ๊บเนี่ยมันหลุดเลยเรารู้แล้วว่าเราเป็นอะไรอยู่สติมันไปเจอตรงสภาวะที่เป็นปัจจุบันของเราแล้วมันก็วางทุกอย่างเนี่ยมันต้องยอมรับความจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนข้างๆเราเนี่ยอย่าพยายามไปปรับปรุงเขาเรากลับมาปรับปรุงใจของเราดีกว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้ปรับปรุงใจของเราให้มันดีขึ้นยังรู้สึกเลยโอ้โหเสียเวลามาพอสมควรกว่าที่เราจะมีความเข้าใจเรื่องของสภาวะจิตที่มันไม่ตรงปัจจุบันเราก็พยายามเพราะว่าเราไม่ได้มีความรู้สึกต้องบอกว่าอารมณ์เกลียดเนี่ยตัวเองเนี่ยแทบจะไม่มีมานานละคือเกลียดใครมากๆหรือรู้สึกเกลียดคนเนี่ยมันไม่มีอ่ะมันไม่มีมาสักประมาณ10กว่าปีได้ละคือมันเข้าใจไงพอมันเข้าใจแล้วมันก็ไม่เกลียดตลอดอ่ะนะมันไม่เกลียดใครอ่ะไม่ใครทําให้เกลียดไม่ได้อ่ะไม่เกลียดใครอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราไม่คุ้นเคยกับอารมณ์นี้ไงพอมันเกิดขึ้นกับเราขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้จักมันเราลืมมันไปแล้วอ่ะว่ามันคืออารมณ์เกลียดเราไม่รู้ว่าเนี่ยคือเกลียดนะแต่พอกดว่ามันคือความเกลียดพอเรารู้ว่ามันเป็นความเกลียดปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ยากละมันก็สติเนี่ยเมื่อมันทันปัจจุบันเนี่ยมันคือปัญญามันเหมือนกับสปาร์กอะประกายไฟกับน้ำมันมันเจอกันมันเกิดประกายไฟขึ้นมาเกิดไฟขึ้นมายังไงเนี่ยสติเมื่อมันเจอกับปัจจุบันมันก็จะเกิดแสงสว่างขึ้นมาคือปัญญาอย่างนั้นมันเป็นแบบนั้นเลยค่ะพอนี้พอมันเกิดตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราสว่างมันเบามันหลุดทันทีในการที่เราเนี่ยเข้าใจ
เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะพี่เกตนาฬิกาไม่ตรงกันนะคะคืออยากจะบอกว่าณวันนี้เนี่ยหันไปดูข้างๆคนที่อยู่ข้างๆของเราเนี่ยคือใครถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่เรารักเราถนอมเขาไว้ด้วยความรักด้วยความเมตตารักษาน้ำใจกันเอาไว้แต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนที่เราเกลียดหรือเราไม่ชอบเราดูใจตัวเราเองเพราะใจเราต่างหากที่มันไม่ดีเราไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้มันจะกลายเป็นเครื่องทดสอบแล้วก็พัฒนาตัวเองของเราไม่มีใครหรอกค่ะที่จะไปนั่งเลือกคบคนที่ดีหรือคนที่ไม่ดีได้ทุกที่แต่ทุกที่ที่เราทำได้ก็คือว่าถึงเราเจอคนดีแล้วก็เจอคนไม่ดีใจของเราเนี่ยมันสามารถที่จะมีความสุขได้ต่างหากอันนี้ต่างหากที่มันจะทำให้เราเนี่ยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างไม่ทรมานนักแล้วก็อยู่ได้วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ